สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นอัปเดตจากสวนลินดานะครับก็คือเห็นไหมฮะมันยังมีทุเรียนอยู่ข้างหลังนะครับก็ต้นนี้ต้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับต้นนี้ต้นเดียวนะครับนับได้19ลูกนะครับผมเนี่ยครับเก้าลูกครับก็แล้วยังมีต้นอื่นอีกนะครับอันนี้ต้นนี้มี19ลูกนะครับก็ยังมีต้นอื่นอยู่ในสวนที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ยังมีลองกองแล้วก็เงาะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่าที่สวนเหลืออะไรบ้างนะครับแต่ว่ามาหลายวันนี้นะครับผมก็ลงเงาะกับลองกองมาลงทุเรียนนะครับก็นี่เงาะนะครับที่มีอยู่นะครับตอนนี้มันยังเขียวนะครับแล้วก็ส่วนแดงเนี่ยก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับก็พอดีผมเอาไปขายที่กรุงเทพนะครับมีลูกค้าบางคนนะครับเขาก็จะตินะครับว่าทำไมเงาะผมไม่สวยนะครับเงาะมันไม่นั่นไม่นี่นะครับอันนี้ลองดูนะครับอันนี้จากต้นนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับนะครับก็มันก็ตอบยากนะครับบางทีเนี่ยคือถ้าช่วงไหนแมลงเยอะนะครับเงาะเราก็จะไม่สวยนะครับเงาะมีหนอนมีแมลงนะครับแต่ถ้าช่วงไหนแมลงน้อยนะครับก็จะสวยนะครับแต่ว่าคือเราก็จะใช้พวกน้ำส้มควันไม้พวกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถามบอกว่ามันแพงกว่าเคมีไหมแพงกว่าเพราะว่าบางทีเราถ้าเรากันจากไอตัวเศษไม้ที่เราเผามันก็ได้เขาเรียกใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าบางทีไม่มีต้องไปซื้อก็จะแพงกว่านะครับก็ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับอันนี้สภาพในสวนนะครับตอนนี้นะครับอันนี้คือต้องตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเนี่ยครับก็ถ้าเห็นนะครับต้นทุกต้นนะครับอย่างทุเรียนที่เราเพิ่งเก็บผลผลิตไปปีที่แล้วนะครับตอนนี้นะครับถ้าอย่างต้นที่มันสมบูรณ์นะครับเขาก็จะเริ่มออกแทงใบใหม่แล้วนะครับอย่างทุเรียนต้นนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเริ่มแทงทุใบใหม่ละเราก็ต้องมานั่งแต่งครับแต่งใบนะครับตอนช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงของการเริ่มแต่งนะครับถ้าจะเห็นที่โคนต้นไม้เนี่ยคือจะเริ่มสอยกิ่งที่เราไม่ต้องการออกนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของการคือการทำสวนนะครับไม่มีว่าเราทำแล้วมันว่างนะครับคือมันมีงานให้เราทำตลอดนะครับไม่ใช่เฉพาะตอนที่หน้าที่มีผลไม้นะครับหน้าที่เก็บผลผลิตเนี่ยนะครับเนี่ยครับเราก็ต้องดูนะครับแล้วเราก็ต้องแต่งต้นนะครับก็ใครนะครับที่สั่งทุเรียนไว้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูทุเรียนอีกต้นนะครับก็ยังมีเหลืออีกประมาณ10ลูกนะครับทุเรียนอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอันนี้นะครับเป็นทุเรียนที่เริ่มแก่แล้วนะครับแต่ว่าของที่สวนนะครับมีต้นนี้มีทั้งหมด7ลูกนะครับก็ถามบอกแก่ไหมเริ่มแก่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แก่ตามที่สวนต้องการนะครับเดี๋ยวยังไงปลายเดือนนี้ครับจะเริ่มเก็บนะครับ4 6 7 8 8ลูกนะครับนะครับนี่นะครับคือจะได้รู้นะครับว่า
ันเนี้ยมีสวนจริงๆนะครับคือบางคนเนี่ยพอตีหนับหรือว่าเฮียหนับนะครับเอาผลไม้ไปให้ลองชิมนะครับเอาไปขายเนี่ยบางคนจะบอกว่ามีจริงหรือเปล่านะครับของอร่อยหรือเปล่านะครับคือเราตอบไม่ได้นะครับว่ามันอร่อยหรือเปล่านะครับแต่รู้แต่ว่า อย่างทุเรียนนะครับก็ขายดีนะครับขายหมดทุกปีนะครับคือไม่ค่อยได้เปิดลูกค้าใหม่เท่าไหร่นะครับถ้าพอเปิดลูกค้าใหม่บางปีเนี่ยพอเปิดลูกค้าใหม่ปุ๊บเนี่ยคือมันออเดอร์ไม่พอจริงนะครับมันเยอะจริงๆนะครับก็ลูกค้าใหม่บางคนกินวันละ5ลูก4ลูกนะครับก็ทำให้ยอดของตัวเองนะครับคือพอเปิดลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็จะอดนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับปีหน้าเนี่ยมันจะได้เพิ่มอีกหลายต้นแล้วนะครับเพราะว่าทุเรียนต้นที่ผมปลูกไว้แซมนะครับตอนนี้มันเริ่มต้นใหญ่แล้วนะครับคาดว่าปีหน้าผลผลิตนะครับจะได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตให้กับความต้องการของลูกค้าใหม่ๆได้นะครับก็ยังไงฝากสวนตีหนับชวนหิวนะครับของลินดาฟาร์มไว้ด้วยนะครับอันนี้นะครับอันนี้วันที่10เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่12เดือน6นะครับ2022นะครับก็ฝากสวนตีหนับอันนี้เป็นรายได้หลักนะครับก็อันนี้ยังมีลองกองด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูลองกองนะครับอันนี้เป็นลองกองนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นลองกองนะครับแต่ว่ามันต้องประมาณปลายเดือนนี่เดือน8ประมาณเดือน8นะครับถึงจะเริ่มได้นะครับอันนี้มีเยอะนะครับแต่คือลองกองตรงนี้เราแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับสวนที่สวนผลไม้ที่เหลืออยู่ก็คือ1คือลองกองเงาะทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้เริ่มปลูกอะไรที่มันแปลกๆเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่สวนจะเป็นแบบขายเองขายตรงนะครับก็คือถ้าใครอยากจะซื้อคุณก็สั่งเข้ามาในเว็บได้นะครับใน YouTube นะครับแล้วถ้าราคาก็คุยกันได้นะครับราคาผมจะขายราคาหน้าสวนนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดี